โอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com นะครับกับผมนิติคุณยุคตนานวันนี้เราจะมาพูดถึงการเริ่มต้นเรียนแอนิเมชันควรทำตัวยังไงก็หลังจากที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับจริงเนื้อหาดีแต่ว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เลยต้องกลับมาใช้ PC แทนเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่ครบครันกว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยเช็คเสียงให้หน่อยว่าเสียงได้ยินชัดเจนไหมนะครับเพราะว่าเสียงเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามได้นะไม่มีปัญหาเลยโอเคครับงั้นเราเริ่มก่อนเริ่มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเทสเสียงก่อนขอเช็คระบบเสียงหน่อยนะครับมีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยสวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ระบบเสียงหน่อยนะครับมีใครอยู่บ้างไหมนี่โอเคเยี่ยมเลยนะครับได้ยินเสียงแล้วโอเคเสียงชัดเจนดีครับมีใครเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยได้นะโอเควันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือเราจะเริ่มต้นเรียนแอนิเมชันยังไงนะเราควรจะทำตัวยังไงดีเกิดชอบการ์ตูนจังเลยเราจะเริ่มต้นจากอะไรดีนะครับเราไปเลยแล้วกันเนาะไม่รอดีกว่าโอเคครับสิ่งที่เราควรเริ่มต้นนะครับจากพื้นฐานที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็ควรจะเริ่มจากวิชานะครับวาดรูปกับวิชาระบายสีหรือว่าเป็นพวกเพนติ้งหรือเป็นดิจิตอลเพนติ้งก็ได้นะครับบางคนผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ส่วนมากจะมองว่าหุ้ยไม่อยากไปเรียนเลยต้องไปใช้สีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกมันสิ้นเปลืองมันไม่อยากเราวาดรูปไม่เก่งนะครับก็กะว่าจะพึ่งพาอาศัยโปรแกรมเป็นหลักคุณก็คิดถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดนะครับยังไงงานมือก็สำคัญที่สุดนะครับเราคนที่จะวาดมือได้ไม่จำเป็นต้องดีเลิศประเสริฐศรีนะครับแต่เชื่อเถอะว่ามันก็ดีกว่าที่เราจะใช้แต่อุปกรณ์ดิจิตอลนะครับจนเราลืมว่าเฮ้ยเราควรจะมีพื้นฐานอะไรบ้างสำคัญที่เราต้องมีวิชาวาดรูปครับเพราะว่าถ้าเราวาดรูปได้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เราอธิบายสิ่งที่อยู่ในหัวของเราออกไปได้นะสมัยผมเรียนก็ไม่ได้เก่งวิชานี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ยากเนาะอย่างมันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงตอนที่เรียนสมัยเป็นนักศึกษาปีหนึ่งก็จะเรียนวาดรูปใช่ไหมวาดรูปเหมือนวาดพวกแจกันดอกไม้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับหน้าเดวิดอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาแล้วโอเคถ้าเราวาดรูปไม่เก่งถามว่าคุณอย่าไปซีเรียสกับเกรดที่ได้มากนักนะครับบางคนแบบอุ๊ยแม่งเครียดมากเลยทำให้ไม่อยากเรียนผมก็เป็นคนนึงที่เคยคิดอย่างนั้นเพราะว่าพอเราได้ไปเรียนเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราแม่งโหสู้เพื่อนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ท้อได้แต่อย่าถอยนะครับก็คือแนะนำว่าให้เราหัดวาดรูปไม่เหมือนก็ช่างมันนะเดี๋ยววิชานี้มันก็จบไปนะได้เกรด C ก็โอเคแต่ใครที่วาดรูปเก่งนะครับก็ยินดีด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ไปได้ไกลมากขึ้นหรือดีมากขึ้นนั่นเองนะครับหัดวาดรูปศึกษาเอาถ้าง่ายที่สุดนะครับคุณมีมาส์ปากกาพวกวาคอมอะไรพวกนี้คุณก็เอามาวาดทับใน Photoshop นะส่วนต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของวิชาพวกระบายสีนะลงสีวิชาพวกนี้สำคัญแน่นอนครับหลังจากที่เราวาดด้วย วาดด้วยดินสอ 2B ดินสอ EE อะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างเข้มนะมีแต่ขาวดำหรือบางคนอาจจะไปเรียนบางสัปดาห์อาจจะได้เรียนกระดาษดำแล้วลงขาวเน้นสีสว่างเป็นหลักนะครับก็เป็นเรื่องที่ดี
นะอย่าไปคิดมากอุปกรณ์ก็ซื้อไปเถอะนะครับไม่ต้องไปซื้อที่มันแพงมากเพราะคิดว่าคุณคงไม่ได้ใช้จนหมดด้ามถ้าคุณไม่ได้เรียนถึงปีสี่แล้วคุณยังวาดรูปอยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบหรือชื่นชอบในการวาดรูปมากนะก็เรียนให้พอผ่านนะครับเรียนให้พอผ่านอย่าไปซีเรียสมากส่วนวิชาระบายสีนะครับถ้าคุณโชคดีก็อาจจะเรียนพวกสีโปสเตอร์สีน้ำสีไม้ซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้สอนจริงจังเขาจะแค่บอกวันนี้มีสีน้ำนะคุณเอาสีน้ำมาระบายกันอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้สอนเชิงเทคนิคว่าต้องจับพวกกันอะไรยังไงปาดยังไงเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของการฝึกเฉพาะบุคคลนะครับใครมีพรสวรรค์คือบางคนระบายสีไม้เก่งก็อาจจะระบายสีน้ำไม่เป็นก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้คือเรื่องของการให้สีสิ่งนี้สำคัญมากนะครับหลังเนื่องจากว่าเราทุกคนเนี่ยมองเห็นภาพเป็นสีใช่ไหมเราถ่ายรูปเราก็อยากได้รูปสีเดี๋ยวนี้มีฟิลเตอร์แต่งภาพเยอะแยะก็เป็นการให้อารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันไปซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเซนส์ง่ายๆอยู่ในตัวเราอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราชอบรูปภาพอันนี้เราชอบสีแบบนี้เราไม่ชอบสีแบบนี้นะครับฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีความหลากหลายในการดูในการลดนิยมในความชอบนะครับฉะนั้นแนะนำว่าเราควรจะหาภาพงานศิลปะเพื่อเรียนทฤษฎีสีต่างๆว่าเฮ้ยงานแนวนี้เขาให้สีแบบไหนเราไปหารูปภาพของเขาก่อนว่าเขาอยู่ในลัทธิไหนซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะลามกลับไปตั้งแต่ศิลปะ 3-4 พันปีที่แล้วย้อนกลับมาถึงปัจจุบันเลยนะครับหลังจากที่มีสีไม่กี่สีจนมีสีมากขึ้นนะครับมีทฤษฎีต่างๆมากขึ้นอันนี้คุณควรจะเรียนไว้บางคนปฏิเสธที่จะเรียนทฤษฎีนะครับบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรทำได้ช่างมันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณคิดผิดเพราะว่าถ้าคุณไม่มีพื้นฐานที่แน่นพอเนี่ยคุณจะไปคุยกับใครคุณก็จะคุยไม่รู้เรื่องคุณบอกอ๋อชอบนี้เออชอบอย่างนั้นแต่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผลนะครับวิชาพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นรู้เลยว่าอ๋อเราชอบภาพแนวแวนโก้นะมันเป็นศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับทฤษฎีสีเป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวผมจะหาเวลามาไลฟ์สอนอีกครั้งนึงนะครับเป็นแบบพื้นฐานง่ายๆคงไม่มีเวลาไปสอนโปรแกรมแล้วเรามาสอนพื้นฐานกันแทนดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่แพ้กับพื้นฐานในการทำโปรแกรมเลยคือถ้าคุณปั้นจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยคนที่วาดรูปสวยจะปั้นโมเดลได้น้อยกว่านะจะปั้นโมเดลน้อยกว่าแต่สวยนะครับส่วนคนที่วาดรูปไม่เก่งมักจะเน้นอะไรที่มันเวอร์อลังการเหมือนเอามาทดแทนสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ก็คือเน้นเวอร์ๆไว้ก่อนท้ายที่สุดครับงานคนที่วาดรูปเก่งกับทำได้น้อยและสวยมากกว่านะครับโอเคเราดูสไลด์ต่อไปเลยดีกว่าวาดไม่เก่งไม่เห็นเป็นอะไรนะอย่าไปคิดมากอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเราคิดมากเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนก็ได้นะครับขอให้งานแอนิเมชันเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณก็ต้องตั้งใจเรียนพื้นฐานมันจริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยคุณจะไม่สามารถต่อยอดอะไรได้เลยนะครับคุณจะกลายเป็นแค่คนที่ทำในสิ่งที่คนอื่นสั่งแล้วก็ทำสั่งแล้วก็ทำแล้วคุณจะไปเป็นหัวหน้าคนได้ยังไงคุณจะเติบโตในอาชีพนี้ได้ยังไงนะครับวิชาศิลปะพื้นฐานสำคัญคุณควรจะดูคุณควรจะไปหอศิลป์ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้นี่อินเทอร์เน็ตมีความรู้เยอะแยะนะครับไปหอศิลป์ต่างประเทศไปดูภาพเสิร์ชในGoogle นะครับใน YouTube มีคนอธิบายไว้เยอะนะครับทั้งเป็นคนไทยและคนต่างประเทศนี่นะวาดไม่เก่งไม่เห็นเป็นอะไรนะมีใครเข้ามาแล้วนะครับสามารถพิมพ์ข้อความคุยกันได้นะไหนจะเปิดโฟนอินด้วยเลยดีไหมคุยกันเลยโอเคครับต่อไปก็คืออยากให้คิดให้เยอะนะครับคิดให้เยอะเข้าไว้เพื่อเราที่เป็นคนทำงานเนี่ยจะได้ทำให้น้อยลงเวลาคนเราไม่คิดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราฟุ้งซ่านพอไม่คิดปุ๊บเราก็จะนึกไม่ออกฟุ้งซ่านไปเอ๊ะตกลงจับต้นชนปลายไม่ถูกทำอะไรมั่วๆซั่วๆกันไปท้ายที่สุดผลที่ได้อะมันได้น้อยเราคิดน้อยเราก็ทำได้น้อยหรือคิดน้อยบางทีทำเยอะออกมาเละไม่รู้เรื่องฉะนั้นเราควรจะมีกระบวนการในการคิดนะต้องทำคลิปสอนนี้อีกทีนึงก็คือ
กระบวนการในการคิดว่าเฮ้ยเราควรจะวาดอะไรเราควรจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวจะต้องจดไว้เลยเนี่ยกระบวนการในการคิดงานศิลปะนะครับเดี๋ยวผมพูดสั้นๆแล้วกันว่าคือเราต้องคิดนะครับให้คนดูเนี่ยดูแล้วรู้สึกหรือรู้เรื่องในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมศิลปะไม่ใช่คุณเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตเอ้ยรูปนี้สวยก็ปี้เข้ามาโดยคุณไม่รู้ความหมายของมันบางทีคุณเห็นงานศิลปะฝรั่งใช่ไหมเขาแบบผูไปวาดกันเป็นปีๆคุณบอกโอ้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเพราะคุณไม่ได้คิดตามนะครับข้อเสียของนักศึกษาส่วนใหญ่คือมักไม่ยอมคิดไต่ตองให้ดีว่าเขากำลังจะนำเสนออะไรหรือทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับบางทีพื้นฐานอาจจะเกิดมาจากว่าเราไม่ได้คิดและเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมฝรั่งฉะนั้นการที่เราได้เรียนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วก็เข้าใจนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยโอเคต่อไปครับนี่โปรแกรมที่เราควรฝึกฝนนะครับแน่นอนครับก็คือโปรแกรมด้านการสร้างภาพก็คือโปรแกรมPhotoshop และ Illustrator นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโปรแกรม Illust กับ Photoshop นั่นเองโปรแกรม Photoshop ก็คือเน้นเป็นพวกงานที่เป็นพิกเซลนะครับเน้นพิกเซลส่วน Illust ก็เป็นงานที่เป็นเวกเตอร์หรือว่าคำนวณเป็นเส้นความแตกต่างก็คือพิกเซลมันก็มีจุดๆใช่ไหมเราทำพิกเซลพันคูณพันเราจะเป็นขยายหมื่นคูณหมื่นภาพมันก็อาจจะแตกได้นะครับส่วนที่เป็น Illust เนี่ยถ้าเราวาดด้วย Illust ทั้งหมดจะขยายใหญ่เท่าไหร่หรือย่อลงไปเล็กแค่ไหนภาพมันก็ไม่แตกมันมีความคมชัดอยู่อันนี้คุณไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับพื้นฐานที่เราควรมีก็คือเราต้องใช้ Photoshop เป็นวาดเป็นวาดใน Photoshop นะครับบางคนไม่ถนัดสีจริงหรือไม่ชอบกลัวเลอะวาดไม่สวยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ Photoshop ในการเพ้นท์ได้นะคุณอาจจะไม่ได้หวือหวาในการปาดผู้กันนู่นนี่นั่นนะอาจจะไม่ได้ดีเหมือนของจริงไม่สนุกเท่าของจริงแต่ว่าคุณก็ได้เรียนรู้มันเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมหรือปลั๊กอินเสริมเยอะแยะยิ่งโดยเฉพาะพวก iPad Pro Surface อะไรพวกนี้จะมีโปรแกรมที่เป็น Painting โดยเฉพาะซึ่งเขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้เสมือนจริงสักทีเดียวแต่ก็โอเคครับใช้งานได้เหมือนกันส่วน Illust นะครับก็เน้นเป็นงานออกแบบที่เป็นพวกอินโฟกราฟิกใช่ไหมงานที่เป็นเขาเรียกว่ากราฟิกถ้าส่วนใหญ่กราฟิกที่เป็นลายเส้นนะครับเป็นโลโก้พวกนี้ใช้ Illust ได้ดีกว่า Photoshop เพราะว่าเวลาเราไปส่งงานพิมพ์หรือว่าอะไรพวกนี้ภาพมันจะไม่แตกนะสองโปรแกรมนี้สำคัญมากไปหาคลิปสอนได้เยอะแยะเทคนิคเยอะมากอย่าง Photoshop ก็คือใช้แต่งรูปลบสิวทำหน้าเนียนปรับสว่างรีทัชทำโปสเตอร์อะไรพวกนี้ซึ่งผมมองว่าสิ่งที่สำคัญมากๆของ Photoshop ก็คือคุณก็จะกลับไปสู่ทฤษฎีว่าคุณจัดวางองค์ประกอบได้ไหมคุณให้สีเป็นยังไงให้สีสวยหรือเปล่ามันดูสวยงามไหมหรือว่ามันดูน่าใช้ไหมถ้าคุณออกแบบเว็บมันดูน่าใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคงั้นเราข้ามไปเลยดีกว่าต่อไปก็คือเป็นพื้นฐานแอนิเมชันครับพื้นฐานแอนิเมชันที่สำคัญมากที่สุดนะครับเรื่องนึงสำหรับมือใหม่ก็คือเรื่องของคีย์เฟรมแล้วคีย์เฟรมมันคืออะไรนะครับคีย์เฟรมมันคืออะไรเจ้าคีย์เฟรมเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการลำดับภาพแบบเฟรม by เฟรมวิชาที่สำคัญตอนนี้นะครับก็คือวิชา stop motion นั่นเองวิชาทำไมต้องเป็นวิชา stop motion ครับเราต้องเท้าความกลับไปก่อนว่าเรามีแอนิเมชันได้ยังไงแน่นอนว่ามันเกิดจากการที่เครื่องฉายภาพใช่ไหมครับฉายภาพได้25เฟรมต่อวิแต่กว่าจะมีเครื่องฉายภาพได้นะครับย้อนกลับไปอีกก็คือมีกล้องถ่ายรูปเพราะถ้างานเก่ากว่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นงานของงานเพนติ้งอย่างเดียวคือวาดรูปวาดรูปพอมามีกล้องเนี่ยนะครับเขาก็พัฒนาให้ถ่ายภาพยนตร์ได้เฟรมเรทที่เขานิยมใช้ปกติก็คือ25เฟรมต่อวิส่วนขนาดวิดีโอหรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็สามารถที่จะไปดูได้ว่าคุณจะเอาขนาดเท่าไหร่ Full HD 720p 1080p 1440p อะไรก็ว่าไปเยอะแยะนะครับไซส์พวกนี้ไม่ได้จำกัดนะถ้าเป็น iMac ก็เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับว
วิชาที่โหดหินที่สุดของอันนี้ก็คือเรื่องของ Stop Motion ถามว่ามันยากยังไงนะครับมันยากที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแอนิเมชันหรือการทำให้ดินน้ำมันมีชีวิตจริงๆมันไม่ต้องเริ่มจากดินน้ำมันก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเริ่มจากสิ่งของเช่นเมล็ดถั่วลูกปิงปองอะไรก็ตามที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถเอามาทำ Stop Motion ได้ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวผมจะหา Stop Motion ดีๆเนี่ยเอามาโพสต์ให้นะครับจากสังเกตจากรูปด้านล่างนะครับผมมี1 2 3 4 5 6มี5ไป8เลยนี่ผมข้ามขั้นนะครับก็คือเราขีดจากเส้นนะครับถ้าพูดง่ายๆมันก็เหมือนฟลิปบุ๊กหนังสือที่เราถ้าบางคนสมัยเด็กๆเคยเรียนหนังสือแล้วก็จะมีหนังสือหนาๆ หนังสือสมุดอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปเขียนเป็นเฟรมๆเช่นคือหน้าละภาพละภาพละภาพตรงนี้เป็นพื้นฐานแอนิเมชันที่ดีครับผมเชื่อว่าบางคนไม่ได้เรียนแอนิเมชันมาก่อนไม่รู้ทฤษฎีด้วยซ้ำแต่เข้าใจได้เองอันนี้ถือเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะครับคุณลองคิดเอ๊ะเรามีพรสวรรค์ตรงนี้หรือเปล่าแล้วเข้าใจมันไหมถ้าเราคิดไม่ออกแล้วก็ไปซื้อสมุดเล่มนึงหรือไปเอากระดาษ A4 ก็ได้ตัดแบ่งครึ่งนะครับแบ่งให้เหลือสัก A6 ไปเลยคือเล็กกว่า A4 2เท่านะคือ A4 พับครึ่งคือ A6 นะครับแล้วคุณก็ตัดมาเลยสัก100แผ่นแล้วก็เอาคลิปไอ้คลิปหนีบกระดาษสีดำอ่ะหนีบไว้แล้วคุณก็วาดทีละภาพจาก1จุดเป็น2จุดเป็น3จุดจินตนาการไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานของแอนิเมชันที่ดีถามว่ามันดียังไงนะครับมันคือการเอาภาพต่อกับภาพนั่นเองนะครับต่อกับภาพนั่นเองคือหมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยเราจะเห็นภาพ25ภาพณปัจจุบันตอนที่คุณดูไลฟ์ตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับมันก็เล่นไปแล้ว25ภาพตลอดเวลาผ่านไป1วิมันก็เล่นไป25ภาพ25ภาพนะครับฉะนั้นคุณเห็นเมาส์นี่มั้ยเมาส์เล็กๆตรงเนี้ยถ้าผมเคลื่อนมาตรงนี้จากจุดนี้นี่คือจุด A เคลื่อนไปจุด B แน่นอนว่าไทม์ไลน์มันยังขยับอยู่ตลอดเวลาต่อให้ของมันหยุดนิ่งไทม์ไลน์ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันจะวิ่งไปตลอดเวลามันไม่มีการหยุดนะไม่มีการไหลย้อนกลับเนื่องจากว่าถ้าคุณคีย์เฟรมตรงนี้1ปุ๊บคุณเลื่อนไปที่เฟรมที่25ใช่ไหมคุณคีย์เฟรมที่2มันก็จะเลื่อนไปด้วยความเร็วเท่ากันแต่บางโปรแกรมอย่างพวก After Effects After Effects ไม่มีมายาดีกว่ามายาจะมีการช่วยทำให้คีย์เฟรมเนี่ยเข้าออกได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าออกได้สมูทมากยิ่งขึ้นแล้วปัญหาที่ผมเจอส่วนใหญ่สำหรับมือใหม่เนี่ยคือของอย่างหนึ่งวิ่งไปแล้วหยุดแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งออกผมเคยวาดภาพไว้ในแฟนเพจอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าให้นึกถึงรางรถไฟนะครับรถไฟวิ่งจากสถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่งแต่ละสถานีเนี่ยมันจะมีหมอนไม่ใช่หนอนหมอนรถไฟใช่ไหมหมอนรถไฟเปรียบเสมือนเวลานะครับเปรียบเสมือนเวลาคิดซะว่ามันคือเฟรมแล้วกันรถไฟยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับรถไฟก็จะทำไมครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็คือกินพื้นที่ของหมอนผ่านหมอนรถไฟไปเยอะมากขึ้นนะครับแต่เรามองกลับกันถ้าจากออบเจกต์ A ไปออบเจกต์ B นะครับจุด A ไปจุด B เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงถ้าคุณวิ่งเร็วนะครับเฟรมที่ใช้จะน้อยลงถ้าคุณวิ่งช้าเฟรมที่ใช้จะยิ่งเยอะขึ้นนะเฟรมที่ช้านะครับเราวิ่งสมมุติต้องการให้จุด A ไปจุด B รถไฟวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ปกติ8ชั่วโมงใช่ไหมแต่วันนี้รถไฟเสียวิ่งไป16ชั่วโมงก็คือมันใช้เวลามากขึ้นนะครับก็คือใช้เวลาใช้เฟรมเยอะมากขึ้นนั่นเองนี่คือตัวอย่างภาพเป็นต้นนะครับคราวนี้อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำ Stop Motion นะครับมีอะไรบ้างแน่นอนแหละมันมีคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ต้องพูดนะครับมันต้องมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปควรจะเป็นกล้องถ่ายรูปแบบไหนควรจะเป็นกล้องถ่ายรูปที่สามารถใช้สายลั่นชัตเตอร์ได้ใช้แอปพลิเคชันในการถ่ายรูปได้นะครับมีเลนส์ที่สามารถปรับโฟกัสเองได้ไม่เอาออโต้นะครับเพราะถ้าออโต้มันปรับไปปรับมาแล้วไม่เท่าที่เดิมเนี่ยเวลารูปภาพที่คุณถ่ายแต่ละเฟรมไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการสั่นต่อไปคือขาตั้งกล้องครับเดี๋ยวนี้ซื้อกล้องส่วนใหญ่จะแถมขาตั้งกล้องโง่ๆมาให้เราตัวหนึ่งมันก็อ่อนแอนะครับตัวเล็กๆง่อยๆผมว่าใช้ไม่ถึงเดือนก็พังแล้วถ้าคุณใช้มันจริงๆอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างงกแงเป็นพลาสติกห่วย
แนะนำให้ซื้อขาตั้งกล้องที่แข็งแรงขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ทุนน้อยก็ใช้ขาตั้งกล้องตัวเล็กนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ต้องกางมันไม่ต้องกางขาให้สุดบางทีมันพอยิ่งกางมันอ่อนแอใช่ไหมคุณก็ใช้แบบหุบสั้นแต่หาโต๊ะมาตั้งเอากล้องตั้งบนโต๊ะแล้วก็เอาเทปกาวเนี่ยยึดไว้เลยหาอะไรถ่วงถ้าเป็นใครมีสตุ้งสตังหน่อยก็คือซื้อขาตั้งกล้องที่มันสามารถมีตัวถ่วงใช้ถุงทรายแต่สมัยผมเรียนเนี่ยผมใช้แค่ขวดน้ำ5ลิตรนะครับแล้วก็เอาเชือกผูกกับขาตั้งกล้องไว้เพื่อให้มันหนักนะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์ที่เคยทำเนี่ยพอตั้งไว้เฉยๆมันจะมีเพื่อนนักศึกษาชอบไปเดินชนนะครับมันจะไปชอบไปเดินชนไม่รู้เป็นเพราะอะไรพอเดินชนปุ๊บต่อให้คุณตั้งจุดเดิมภาพมันก็ได้ไม่ตรงที่เดิมพอภาพไม่ตรงที่เดิมเนี่ยปัญหาก็คือว่าภาพที่ถ่ายมาเรียงกันแล้วเกิดอาการสั่นเกิดอาการสั่นงานเราก็ดูไม่มีคุณภาพนะครับฉะนั้นเรื่องอุปกรณ์ความนิ่งของกล้องเนี่ยสำคัญมากแล้วครับแล้วก็เรื่องของออโต้โฟกัสก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องตั้งให้อยู่กับที่นะไม่ใช่แบบเดี๋ยวมันชัดหน้าชัดหลังอ้าวแบ็คกราวด์ชัดออบเจกต์ชัดนี่ภาพกระตุกเป็นเจ้าเข้าเลยมันก็น่าเกลียด นะครับแล้วก็เลือกที่มีใช้สมาร์ทโฟนในการกดถ่ายได้นะมือเราจะได้ไม่ไปกดที่กล้องเพราะว่าถ้ามือเราแตะกล้องปุ๊บน้ำหนักที่เรากดเนี่ยอาจจะทำให้กล้องเอียงได้นะเช่นบางทีกดแรงภาพเอียงขวานิดนึงเอียงซ้ายนิดนึงเอียงไปเอียงมาก็สั่นอยู่ดีฉะนั้นเราก็ควรไม่ควรต้องไปแตะต้องมันนะหาสายลั่นชัตเตอร์หรือไม่ก็ใช้สมาร์ทโฟนควบคุมมันไปเลยง่ายดีนะครับคราวนี้ต่อไปครับเทคนิคในการถ่ายนะครับก็อย่างที่พูดไว้ทั้งหมดเลยนะปรับไว้ดีๆอย่าไปยุ่งกับมันเพื่อนเนี่ยบอกเลยหาอะไรล้อมไว้เลยอย่าไปโดนมันนะแล้วก็จัดแสงครับลืมเขียนวันนี้คือเรื่องของการจัดแสงถามว่าทำไมเราต้องจัดแสงครับเพราะว่าเราอย่าไปใช้แสงธรรมชาติเพราะคุณใช้แสงธรรมชาติเนี่ยการถ่ายสต็อปโมชั่นมันไม่ได้จบภายใน3นาทีคือไม่ใช่แบบออบเจกต์คุณวิ่งไปปุ๊บมัน3นาทีมันจะเสร็จคุณถ่ายกันเป็นวันบางคนอาจจะหลายชั่วโมงหรือบางคนอาจจะหลายวันนะครับตอนที่ผมเรียนสต็อปโมชั่นเนี่ยงานที่โหดที่สุดที่ทำก็คือตัวไฟนอลใช้เวลาทำอยู่3วัน3คืนนะตอนเช้าอีกวันก็ไปส่งคือไม่ได้นอนเลย3วัน3คืนทำกันอยู่นั่นแหละไม่หลับไม่นอนนะครับก็เป็นวิชาที่โหดมากเหนื่อยมากเพราะกว่าจะขยับทีละเฟรมละเฟรมเนี่ยมันใช้เวลาเนาะโอเคครับข้อควรรู้ในการทำ stop motion เนี่ยนะครับคือมันควรจะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเหนือยังไงเช่นสมมุติคุณมีกรรไกรอยู่1อันคุณจะตัดกระดาษใช่ไหมในความเป็นจริงก็คือคุณถือกระดาษมือหนึ่งถือกรรไกรแล้วก็ตัดมันแต่ถ้ามันเป็น stop motion เนี่ยก็คือคุณต้องให้กรรไกรมันมีชีวิตชีวาให้มันขยับไปตัดกระดาษเองได้ซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องคิดให้ดีก่อนทำคือเราต้องวางสตอรี่แล้วก็หาตัวค้ำกรรไกรเดี๋ยวกรรไกรมันต้องตั้งขึ้นมาเราจะมีอะไรในการค้ำมันให้มันนิ่งให้มันอยู่กับที่และแต่ละเฟรมที่ผ่านไปเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละเฟรมที่ผ่านไปเนี่ยมันอาจใช้เวลาเฟรมละ5นาทีเป็นอย่างน้อยๆด้วยซ้ำนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะขี้เกียจมากๆคือขยับนิดนึงถ่ายเกิดคุณมีลูกปิงปองโง่ๆวิ่งมาลูกหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จบแล้วยังไงคำถามคนดูมันก็ไม่ตื่นเต้นมันเป็นเพราะความขี้เกียจของตัวคุณเองนะครับคุณควรที่จะต้องมีศิลปะในการเล่าเรื่องซึ่งพวกนี้มันสามารถพัฒนาได้ด้วยการดูหนังแนะนำว่าพัฒนาได้ด้วยการดูหนังนะครับแล้วท้ายที่สุดนะครับหนังที่สนุกก็คือมันต้องมีจุดคลายแม็กซ์ใช่ไหมหรือว่าต้องมีหมัดเด็ดในการนำเสนออย่างในภาพที่ผมวาดไว้ก็คือมีขั้นตอนที่1 2 3ก็คือจากจุดวงกลมแตกตัวออกกลับรวมกันกลายเป็นคำว่ามีซี่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้กลับมาที่โปรแกรมครับโปรแกรมในช่วงนี้โปรแกรมอะไรสำคัญนะครับโปรแกรมที่สำคัญมากที่สุดก็คือจะเป็นโปรแกรมของ After Effects นะครับกับ Premiere Pro แต่ถามว่าสำคัญที่สุดแล้วผมว่าจบงานได้เลยก็คือ After Effects เพราะมันจะตัดต่อง่ายๆก็ได้นะครับยืดได้หดได้ใส่เสียงได้นะครับใส่เอฟเฟกต์ก็ได้นะคนที่ใช้ After Effects นะครับส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้เอฟเฟกต์ช่วยทำให้งานดูดีขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ผิดนะครับผมว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าคุณทีงานมันง่อยไงวาดรูปก็ไม่เก่งคิดไม่ออกต้องใส่เอฟเฟกต์เอาละกัน
ก็ช่วยได้นะครับก็ช่วยได้ดีเหมือนกันโอเคต่อไปนะครับเราควรจะรู้เรื่องของหนังสั้นผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยเคยดูหนังสั้นมาไม่มากก็หน่อยอย่างน้อยก็ต้องมากกว่า1เรื่องแล้วแหละนะแล้วคุณก็ต้องดูหนังยาวนั่นจะเป็น Marvel DC Walt Disney หรืออะไรก็ตามนะครับคุณยิ่งการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะแยะเลยคุณควรหาแรงบันดาลใจจากพวกนี้นะครับดูการ์ตูนสั้นนะช็อตแอนิเมชันดูอะไรที่มันสั้นๆแล้วจำมุกของเขาในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าคุณต้องคิดคุณต้องคิดแต่คำว่าคุณต้องคิดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณคิดไม่ออกเพราะคนสอนคุณไม่ได้สอนให้คุณคิดจริงจังพอคุณจะทำตามการ์ตูนที่คุณชื่นชอบแล้วกันนะจะบอกว่าดิสนีย์ก็ไม่ใช่การ์ตูนชื่นชอบการ์ตูนที่คุณชื่นชอบเขาก็จะบอกอ้าวเขาก็ทำนั่นนี่แล้วคุณจะทำทำไมผมคิดว่าในความเป็นพื้นฐานเนี่ยคุณควรก๊อปปี้ให้ได้ก่อนพอคุณก๊อปปี้ได้แล้วเนี่ยเทคนิคในการทำมันจะตามมาเองนะครับเทคนิคในการทำในการเล่าเรื่องนะครับเช่นคุณอาจจะใช้วิธีการล้อเลียนหนังเรื่องนี้มีจุดการดำเนินเรื่องแบบนี้คุณก็ล้อเลียนเลยว่าเอ๊ะใช้จินตนาการนิดนึงเอ๊ะให้มันเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นตัดเอาตามนี้ดีกว่าอะไรเช่นสมมุติผมยกตัวอย่างเรื่องอะไรดีล่ะนึกไม่ออกเลยนี่หนังในหัวเยอะไปหมดเลยนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างหนังเรื่องอวตารแล้วกันสมมติอวตารตัวสีฟ้าใช่ไหมครับคุณอาจจะล้อเลียนใหม่อวตารมี9หางได้ไหมเหมือนจิ้งจอกฉะนั้นคราวนี้คุณก็ต้องรู้เรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นเวลาคุณทำการ์ตูนให้คนไทยดูเนี่ยคุณก็ต้องอิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้คนท้องถิ่นเข้าใจสมมติท้องถิ่นคุณบอกท้องถิ่นคุณมีผีกองกอยคุณก็อาจจะเอาผีกองกอยไปรวมกับผีญี่ปุ่นไปรวมกับผีฝรั่งไปรวมกับซอมบี้แวมไพร์เป็นกองกอยแวมไพร์กองกอยซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสมมติผมทำเป็นผีปอบซอมบี้อ่ะคนดูก็เฮ้ยน่าสนใจว่ะแต่คราวเนี้ยมันจะน่าสนใจมากหรือน้อยในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาเลยคนที่กำลังศึกษาเนี่ยคุณก็อย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าคุณมีโอกาสลองผิดลองถูกอีกเยอะนะครับนี่ก็เป็นสไลด์สุดท้ายของผมแล้วในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการคิดแก่นของเรื่องแก่นของเรื่องคืออะไรนะครับแก่นของเรื่องก็คือหนังเรื่องนี้คุณให้อะไรกับคนดูซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษานะครับหรือคนที่ทำหนังแอนิเมชันส่วนใหญ่เหมือนจะเข้าใจเช่นเวลาคุณทำทีเสร็จใช่ไหมเขาก็ถามว่าเรื่องนี้ให้อะไรกับคนดูอันนี้คือแก่นของเรื่องครับเช่นสมมุติผมบอกว่าผมอยากรณรงค์ให้คนรักเดียวใจเดียวแบบนี้เป็นต้นบอกว่ารักเดียวใจเดียวเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องไปหาความหมายของมันก่อนถามว่าทำไมต้องไปหาความหมายเพื่อคุณจะได้รู้จริงๆว่าไอ้คำว่ารักเดียวใจเดียวเนี่ยมันหมายความว่าอะไรในความหมายของคุณอาจจะพูดแบบนึงในความหมายของอาจารย์อาจจะมองแบบนึงเพราะว่าพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยมันมาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณเลยต้องลงลึกหรือถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมีโครงการเลยโครงการแบบ Thailand 4.0 คุณก็4.0 แล้วยังไงแล้วมันคืออะไรคุณมองในมุมไหนคุณอยากเช่นคุณควรจะเริ่มจากสิ่งที่คุณเข้าใจก่อนพื้นฐานของคุณคุณเกิดในครอบครัวแบบไหนข้าราชการพ่อแม่ค้าขายพ่อแม่เป็นพนักงานบริษัทพ่อแม่เป็นเจ้าของบริษัทหรือพ่อเป็นข้าราชการแม่เป็นพยาบาลพ่อตำรวจแม่ตำรวจหรือพ่อทหารแม่เป็นคุณครูฉะนั้นพื้นฐานแต่ละอย่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเราชอบไปติดภาพของฝรั่งหนังฝรั่งจำมาแต่มันห่างไกลกับชีวิตเรามากจนบางทีเราจะจินตนาการไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเอาชีวิตผมนี่แหละเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวผมอยากจะเล่าเรื่องนี้เป็น Thailand 4.0 ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอามายำๆกันนะครับคิดแก่นของเรื่องก่อนสรุป Thailand 4.0 จะเป็นแก่นของเรื่องได้ไหมผมไม่แนะนำนะครับผมคิดว่ามันควรจะเป็นแบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้เป็นแก่นที่ง่ายมากๆแล้วก็แบบโคตรง่ายนะครับเพราะว่าอะไรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
เช่นสมมุติคุณบอกอ๋อเริ่มจากว่าครอบครัวผมเป็นชาวนาครับผมอยากทําให้มันดีขึ้นผมอยากทําให้พ่อแม่ผมขายข้าวโลละไม่กี่บาทตันละ 8,000 9,000 โดนพ่อค้าคนกลางโกงThailand 4.0 เข้ามาแก้อะไรให้คุณได้บ้างเช่นผมสามารถขายข้าวเองได้ครับไม่ต้องผ่านคนกลางพ่อแม่ผมมีรายได้เยอะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าผมไปวิจัยครับเอาข้าวไปทำเป็นจมูกข้าวขายกระปุกละ1,200ใช้ข้าวแค่ไม่กี่โลเองเพิ่มมูลค่าไปอีกเยอะโดยใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็เป็น Thailand 4.0 ได้เหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือคุณก็จะเป็นการแสดงและคุณจะใช้แสดงถ้าคุณบทคุณดีเนี่ยที่เหลือคุณก็ต้องไปเรียนเรื่องของทฤษฎีภาพยนตร์ใช่ไหมวางภาพแบบไหนถ่ายยังไงเล่าเรื่องด้วยวิธีการอะไรมันก็จะมีทฤษฎีไปอีกเยอะแยะเลยนะครับถ่ายทำเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมาตัดต่อก็ใช้เนี่ยพรีเมียร์อัพเตอร์ตัดต่อเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ใส่เพลงใส่เอฟเฟกต์อะไรต้องพากย์ใหม่เพราะบางทีได้คอร์ดเสียงมาไม่ดีซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลาคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายใน1ครั้งหรือว่าคุณไปอบรมมาปุ๊บคุณจะออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นงานที่ใช้อุปกรณ์แล้วก็มูลค่าของอุปกรณ์มันก็ค่อนข้างสูงต่อให้คุณบอกว่าเอ้ยเราอยากจะใช้สมาร์ทโฟนของเราถ่ายหนังมันถ่ายได้อยู่แล้วครับมันถ่ายได้เพียงแต่ว่าคุณภาพของภาพเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าคุณภาพของภาพนะคะก็คือคุณภาพของเนื้อเรื่องคุณสังเกตว่าคุณไปดูหนังไทยแล้วกูจะบอกกันโอ้หนังไทยไม่ได้เรื่องเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทั้งที่เรามีคนที่เก่งทฤษฎีเยอะแยะหมดเลยแต่พอทําหนังออกมากลับดูไม่รู้เรื่องผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับเดี๋ยวว่างๆผมไปหาเวลากํากับหนังบ้างดีกว่านี่นะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณควรจะต้องลองผิดลองถูกนะครับกว่าคุณจะทําหนังได้คุณก็ต้องเขียนสตอรี่บอร์ดใช่มั้ยก็ต้องเขียนได้คุณก็ต้องกลับไปสู่ข้อแรกวาดรูปบางคนบอกว่าโอ๊ยมันไม่พอมันต้องดีไซน์คาแรคเตอร์อีกใส่สีตัวละครชอบใส่เสื้อเหลืองกางเกงน้ำเงินใส่แว่นชื่อโนบิตะมีอุปนิสัยแบบไหนพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคุณต้องไปเรียนรู้นะครับ4ปีในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่สั้นถ้าคุณรอแต่ให้อาจารย์มาสั่งสอนคุณอย่างเดียวคุณคือเด็กที่โคตรโง่นะครับคุณต้องออกไปไขว่คว้าหาความรู้ข้างนอกนะครับไปฟังสัมมนาไปหอศิลป์ดูอยู่นี้อยู่ไม่คุณไม่ต้องไปสัมมนาก็ได้คุณรอดูผ่าน YouTube ก็ได้แต่การที่คุณได้ไปเนี่ยคุณได้พบปะผู้คนเยอะแยะนะครับแล้วทั้งนั้นพูดมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็คือผมอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ชื่นชอบเรื่องเหล่านี้นะครับแนะนำว่าอย่าไปเรียนการเรียนตามเพื่อนเนี่ยหรือว่าไปเรียนเพราะไม่ได้ชอบจริงจังแล้วคุณไปเรียนจนจบเนี่ยเกรดคุณก็จะแย่นะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกอึดอัดอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบแล้วคุณไปเรียนนะครับมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆฉะนั้นอยากจะสนับสนุนคนที่มีความชื่นชอบด้านนี้จริงๆนะให้เรียนก็จริงๆผมว่ามันก็ทุกสาขาวิชาชีพแหละครับบอกว่าคุณไม่ได้ชอบกฎหมายคุณไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไปเรียนเป็นแบบนิติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เหมาะนะครับจริงๆงานศิลปะอย่าคิดว่าไม่มีทฤษฎีนะครับทฤษฎีเยอะเหมือนกันแต่คุณต้องเข้าใจจำจนเข้าใจนะครับเพราะว่าคุณจะเน้นแต่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องเอาไปต่อยอดและทั้งนี้ทั้งนั้นรสนิยมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกคุณก็ต้องไปพิจารณาเองว่าอ๋อผมอยากจะเล่าเรื่องแบบนี้ผมอยากทำให้มันเข้าใจคนดูแล้วรู้สึกอ๋อรักครอบครัวคนดูแอนิเมชันของเราแล้วรู้สึกเอออยากกลับไปหาแม่หรืออยากกลับไปกอดแม่อย่างนี้นะครับเป็นต้นก็หวังว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์ผู้ที่สนใจเริ่มเรียนแอนิเมชันนะครับก็หวังว่าจะแชร์คลิปนี้ออกไปก็ผ่านมาแล้ว30กว่านาทีแล้วก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมจะพยายามทำเนื้อเรื่องใหม่ๆมาเอามาทำอีกนะครับเอามาวาดเขียนงงๆอย่างเงี้ยแหละให้คุณเข้าใจนะครับไม่อยากจะใช้วิธีการพิมพ์โอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับที่นั่งอดทนฟังกันจนจบใครชอบคลิปนี้แชร์ออกไปเลยครับอันนี้เสียงดีแน่นอนนะเสียงดีคลิปที่แล้วเดี๋ยวคลิปที่แล้วผมจะไปลบแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์ที่1คาไว้เราจะเริ่มต้นเรียนแอนิเมชันได้ยังไงที่สอนมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่พื้นฐานนิดๆนะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญมากก็คือผมอยากจะกลับไปสอนพวกเรื่องของทฤษฎีนะทฤษฎีสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันสำคัญจริงๆโอเคขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ